ใหม่ดาวิกาขอโทษแล้วเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับสาวใหม่ดาวิกานางเอกสาวคนดังที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายค่ะเรียกได้ว่าตกเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนางเอกสาวใหม่ดาวิกาออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นอีกครั้งขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงรู้ตัวว่าทำผิดจากนี้จะขอโทษต่อไปเรื่อยๆค่ะสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นมากเข้าใจจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าเราทำผิดก็จะขอโทษไปเรื่อยๆอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็จะทำให้ดีขึ้นรับขอบขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงขอโทษจริงๆจากใจเลยค่ะหลังเป็นข่าวก็ได้คุยกันค่ะพี่มิวน่ารักไม่คุยกับทุกคนและเป็นเจอมิ้นมาล่าสุดก็เช็คเพื่อนทุกคนไม่หมายถึงว่าเช็คเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะมันเกิดขึ้นจากเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะคือเขาอยู่ของเขาดีแล้วไม่อยากให้มีข่าวไม่ดีเพื่อนน่ารักมากพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้รู้ว่าเรามองเขาน่ารักแล้วนะแต่เขาน่ารักขึ้นไปอีกส่วนเรื่องล่าสุดที่มีคนออกมาขุดในเรื่องอดีตคือเรื่องอดีตของใหม่เองใหม่เคลียร์ไปหมดแล้วใหม่ไม่ได้ติดใจอะไรในตัวเองอดีตในตอนนี้อยู่กับปัจจุบันมากๆไม่ได้ติดใจอะไรทั้งนั้นอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของใหม่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ใหม่ได้มีวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกๆคนที่คอยคิดดีและเป็นแฟนคลับเรามาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะทุกคนอยากขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ